สนับสนุนโดย Canon EOS 7D Mark II Canon Delighting Your Always Breaking Now 15 นาฬิกาอยู่กับผมทัชธรวงศ์วานิชครับนายกรัฐมนตรีมอบโอวาทแก่คณะเด็กและเยาวชนดีเด่นครับพร้อมกับขอให้ปฏิบัติตามค่านิยม12ประการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.มอบโอวาทให้แก่คณะเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจำนวน771คนที่ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวชื่นชมว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของครอบครัวและวงตระกูลขอให้เยาวชนปฏิบัติตามค่านิยม12ประการใฝ่หาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและขอให้ระมัดระวังการใช้สื่อโซเชียลมีเดียไม่ให้มาครอบงำนอกจากนี้ครับยังขอให้รักสามัคคีอย่าให้ใครมายุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกพร้อมกับร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติครับกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียสั่งให้สายการบินโลว์คอสทุกแห่งในประเทศห้ามจำหน่ายตั๋วโดยสารราคาถูกที่สุดเพื่อดึงดูดลูกค้าครับโฆษกหญิงกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียจูเลียสบราต้าเปิดเผยว่ากระทรวงได้มีคำสั่งห้ามให้สายการบินต้นทุนต่ำทุกแห่งในประเทศจำหน่ายตั๋วโดยสารราคาถูกที่สุดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการนับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับปรุงปัญหาด้านความปลอดภัยหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมเครื่องบินโดยสารของสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน QZ8501 ประสบเหตุตกกลางทะเลชวาจนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารพร้อมลูกเรือเสียชีวิตยกลำจำนวน162รายทั้งนี้ครับปัจจุบันสายการบินต้นทุนต่ำในอินโดนีเซียเสนอตั๋วราคาถูกสุด 40% เมื่อเทียบกับราคาตั๋วโดยสารราคาแพงที่สุดครับพบกับ Breaking Now อีกครั้งเวลา15 นาฬิกาครับ